let's take a selfie let's take a selfie นี่อะไรอ่ะลด 50%นะคะคนดูคนทุกคนนี่แฮร์รี่อะอุ้ยหนาวมากเลยหนาวมากเลยทุกคนนี่เรามาเช้านะตอนแรกกะว่าจะไปอู้ที่ร้านกาแฟอะไรซะหน่อยหาอะไรกินแถวที่พักซะหน่อยดีนะที่ตัดสินใจมาเลยตรวจของก่อนนะคะเหมือนทุกที่เลยแต่อันนี้คือเดินไม่ไกลแต่ว่าอันนี้ตรวจตั้งแต่ตรงนี้นะถ้า Universal Japan คือเข้าไปตรวจข้างในนี่นะคะเราก็ออกมาแล้วนะคะก็คือสิ่งที่เขาตรวจนะคะเขาก็สแกนกระเป๋าตรงนี้เนาะมือถือก็ต้องสแกนนะคะตรงนี้มีสแกนกระเป๋ามือถือเสื้อผ้าไม่ต้องถอดนะคะน้ำเปล่าขนมของกินเข้ามาได้นะคะถ้าเป็นของที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะให้เข้าไปสแกนข้างในก่อนเข้าใช่ไหมแต่อันนี้สแกนตั้งแต่ลงไฟฟ้ามาเลยก็คือปลอดภัยมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างว่าเยโซะสกิ่งจะต่างยังไงกับที่ญี่ปุ่นนะคะพบมาจัมเบอร์ซีฟู้ดคือร้านเยอะมากนะทุกคนร้านเยอะกว่าที่คิดอีกอ่ะตรงนี้นะเขาเรียกว่าโซนซิตี้วอล์กคือสามารถเดินมีคนเดินแบบฝั่งนู้นเนี่ยร้านอาหารเยอะมากทุกคนพีช็อปปี้คิวโคนซีมายูเรโซลซิตี้ดิโอเว่นแล้วคือที่นี่คือเป็นแฮร์รี่นะคะเราหยิบเจ้าโค้ดมันผิดตัวจริงๆตอนแรกจะหยิบสีดำแล้วทุกคนเข้ามานะคะที่ยูนิเซอร์ปักกิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่เหมือนกับที่อื่นนะก็คือมีอัพโปอยู่ข้างหน้านะคะอย่าลืมถ่ายรูปกับสโปนะคะก่อนเข้าไปนะคะทุกคนออกไปดูประชากรดูปัญหาประชาชนพอถ่ายเสร็จนะคะเราก็ต้องไปถ่ายกับลูกโลกค่ะที่ว่าไปยูนิเซอร์ลูกที่ต้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็ต้องไปให้หน้ากันแค่นั้นแหละคือยูนิเซอร์สตูดิโอไปจีคนเยอะมากทุกคนเขายังไม่เปิดนี่ทางเข้าฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีฝั่งโน้นอีกเหมือนกันเลยต่อแถวเหมือนกันเลยนะคะก็แนะนำให้มาเช้าวันนี้นึงนะคะดูแถวนู้นไม่กล้าหันหลังเลยนะคะข้างหลังน่าจะแน่นน่าดูอันนี้เขาค่อยๆขยับเข้าไปนะคิดว่ามันต้องมีการตรวจตั๋วอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้าไปข้างในอยู่นะคะทุกคน
โอ้ยได้วนแถวนี้แล้วยินดีเจียงคนขอบคุณนะคะที่ทุกคนยังอยู่กับยูมินจนถึงทางหน้าเข้าประตูนะคะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะอยู่ดูกันก่อนว่าก่อนที่คุณจะเจอกับบรรยากาศสวยๆใน Universal คุณจะต้องเจอกับอะไรก่อนหน้านั้นนะคะทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมใจมานะคะเพราะว่านี่นะคะขอย้ำนะคะนี่เป็นวันจันทร์นะคะ 9:30 นะคะตอนนี้ช่วงเดือนมีนาอากาศจะประมาณนี้เนาะแนะนำว่าให้ใส่เสื้อหนาวมานะคะอากาศเย็นมากนะคะตอนนี้ประมาณอุณหภูมิอยู่ที่7องศานะคะคือมือแบบว่าแข็งแดงหมดแล้วนะคะดูข้างหลังนี่คนอย่างเยอะใกล้แล้วใกล้แล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่ยืนกั้นอย่างนี้นะคะไม่ให้เดินออกไปนะคะจนกว่าเขาจะเรียกให้เดินนะคะมีทุกด่านเลยค่ะนี่ทุกคนคะออกมาแล้วผ่านด่านมาหมดแล้วนะคะสิ่งที่เขาตรวจนะคะคือเราจองตั๋วแบบออนไลน์ไว้นะคะสิ่งที่เขาตรวจก็คือพาสปอร์ตนะคะเราสแกนพาสปอร์ตแล้วเขาก็สแกนหน้าเรานะคะเท่านี้ก็เข้ามาได้แล้วค่ะมันจะมีเหมือนรีจิสเตอร์พาสปอร์ตเราตอนที่เราซื้อตั๋วนะมันก็สามารถสแกนเข้ามาได้โดยไม่ต้องมีตั๋วเลยใช้แค่พาสปอร์ตอย่าลืมมายูนิเซลเอาพาสปอร์ตมาด้วยนะคะโอ้โหสวยมากหนาวไปดูห้องน้ำกันนะคะว่าห้องน้ำเป็นยังไงขอดีอ่ะนี่คือบรรยากาศในห้องน้ำ Universal ปักกิ่งที่ล้างมือก็จะมีโฟมสบู่เนาะเป็นเซนเซอร์แล้วก็น้ำเป็นเซนเซอร์เนาะห้องน้ำก็ค่อนข้างโอเคนะคะไม่ได้สกปรกขนาดนั้นเนาะจะบอกว่าด้านนอกหน้าห้องน้ำอะค่ะมันจะมีเครื่องกดน้ำด้วยนะทุกคนถ้าเอากระบอกน้ำมาก็คือกินน้ำฟรีนะคะเดี๋ยวดูนี่นะคะเครื่องกดน้ำฟรีเป็นน้ำร้อนให้นะคะเผื่อใครจะชงชาหรืออะไรนะหรือว่าชงนมให้ลูกอะไรเงี้ยก็คือมาที่นี่ก็คือฟรีเนาะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ล้างนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำดื่มนะคะสามารถดื่มได้ก็ถ้ามีขวดก็มากองได้ก็ประหยัดไปในระดับนึงนะถือว่าที่อื่นที่ไปมาไม่มีอย่างนี้ไม่เคยเห็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยอันนี้ถือว่าโอเคเลยอ่ะอู้ตรงนี้มีนี่ด้วยอ่ะเหมือนศาลเจ้าเลยอ่ะ MajesticWhat's that mean? ขวามือก็คือเป็นอะไร SG เหมือนจะเป็นโรงหนังเลยนะอันเนี้ยตอนนี้เราอยู่ในโซนฮอลลีวูดนะคะสวยมากทุกคน Fast and Furious ถ้าโตไปหน่อยก็จะเป็นโซน Transformer นะคะนี่นะคะโซนอาหารของทรานส์ฟอร์เมอร์อันนี้มีอะไรพิซซ่าไม่บอกราคาเนี้ยแต่เราลองดูข้างหน้ากันเดินมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็จะเจอร้านนี้ร้านนี้จะเป็นพวกเนื้อย่างแล้วก็ไส้กรอกเนาะก็บาร์บีคิวโฟกแต่เราอยู่ข้างหน้าดีกว่ายังไม่โดนเลยอาหารเหมือนร้านยังเปิดไม่หมดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะวันจันทร์หรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาเปิดนะ
ี่เรากำลังเข้าสู่โซนอะไรให้ทายทุกคนคงทายไม่ถูกหรอกหรือจะเข้าโซนอะไรเราจะเข้าโซนแฮร์รี่ไม่ใช่เราจะเข้าโซนกังฟูพันด้าโอ้ยสวยมากเห็นแต่ในวิดีโอไม่คิดเลยว่ามันจะสวยขนาดนี้โอ้โหสวยมากทุกคนอยากให้มาอันนี้น่าเป็นโชว์หรือเปล่าเป็นโชว์หรือเป็นพิพิธภัณฑ์นะ Land of Awesomeness โอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยค่อยอุ่นหน่อยอ๋อคือเป็นแบบเป็นจอโชว์อย่างเงี้ยนะทุกคนข้างในก็เป็นทางเดินมีเต็งหลังห้อยโคมแดงนะคะมีโคมแดงห้อยตลอดแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรที่นี่อ๋อข้างในนะคะมีม้าหมุนด้วยเล่นแบบอุ่นๆนะคะอากาศเย็นๆเล่นในร่มปกติม้าหมุนจะเล่นข้างนอกใช่ปะนี่มีเกมด้วยอันนี้นะคะก็คือเสียเงินนะคะ70หยวนคือยังไงก็ได้แน่นอนอันเล็กอ่ะก็จะได้ตัวอโปอันเล็กรางวัลกลางก็คือสีไอเสือนะแล้วก็รางวัลใหญ่ก็คืออโปตัวใหญ่นะคือลงมาหย่อนลงมาก็จะได้แน่นอนของรางวัลตรงนี้6040วิได้ของรางวัลได้70วิได้ของรางวัลชิ้นกลางแต่ถ้าได้90วิอ่ะก็คือได้ดีเลยนะโอ้ยมีร้านอาหารโซนอาหารนะคะข้างในอาหารไม่แพงเลยนะคะน้ำแบบราคาทั่วไปเลยมันจะยกขึ้นนะคะทุกคนเครื่องเล่นอันนี้3 2 1ไปอ้วกแน่นอนถ้ายูมินขึ้นไปอ้วกแน่นอนแต่สวยมากทุกคนถ้ายืนถ่ายรูปข้างล่างคือสวยมากแต่ใครชอบนะคะแนะนำมันแบบดูปลอดภัยอ่ะดูแบบชิวๆแต่คนก็คือมหาศาลอยู่นะเห็นมืดๆอย่างเงี้ยคนทั้งนั้นเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปยูโซนอีกกันต่อเนาะนี่คือร้านข้างในนะคะเป็นอโปอู้น่ารักมากเลยดูสิอย่างอันนี้ตัวเท่าไหร่149อันนี้อะไรอ่ะนี่คือหางมังหางจิ้งจอกนะเท่าไหร่อ่ะ139เฮ้ยทุกคนหมวกโป99หยวนดูดิเก็บผักแป๊บค่ะทำงานแป๊บอ๋อนี่ทางออกเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นต่อตรงนี้นะคะนี่ร้านป๊อปคอร์นเจอแล้วของกินราคานะคะอยู่ที่75หยวนนะถ้าเป็นป๊อปคอร์นวิชเซเวเนียร์บัคเก็ตก็คือได้กระป๋องนุ่งกระป๋องเล็กๆนั่นเดี๋ยวเราซูมให้ดูอันนั้นน่ะ75หยวนแต่ถ้าป๊อปคอร์นเดียว35หยวนคือถูกมากน้ำนะคะโค้กขวดละ15หยวนแล้วก็น้ำเปล่า10หยวนถูกมากทุกคนมันจะอยู่หน้าเทรนนิ่งแคมป์โซนนี้เป็นโซนเทรนนิ่งแคมป์นะคะก็จะมีของเล่นเด็กนะแบบของเล่นน่ะของเล่นแบบตามห้างอะค่ะแล้วก็เป็นโซนแบบแคมปิ้งให้ถ่ายรูปเนาะเป็นไม้อุ้ยมีเสียงอโปนอนกรนด้วยค่ะตรงนี้อันนี้ก็เป็นฉายที่อโปทำกับข้าวอะไรอย่างงี้นะคะ
น่าจะอยู่ข้างในนะโปอันนี้อาหารอันนี้เป็นเหมือนแบบโวกโวกแปลว่าอะไรอ่ะโวกฟรายโวกไม่ใช่โวกฟรายโวกฟรีด mixed meat and vegetable นี่ร้านแกนมาแพนด้าชิคเก้นนะคะนี่คือเมนูของเขาดูข้างหลังนี่สิเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรืออโปกันนะคะไปเข้าไปเรียกเว้ย您放心好，我和我的神龙大军们肯定能搞定一切。永秋坛真的不是饼干罐，天煞现在正在四处扫荡，村子可有大危险了。你必须马上加入盖世武侠。这些战士不会让你失望。这么改良成二哥的剑客。ออกมาจากโซนนั้นนะคนไปไหนกันตามเขาไปอะไปแบบไม่ต้องดูอะไรอู้ข้างหน้านั่นแฮร์รี่แน่นอนนี่อะไรอะคนเยอะมากเลยอะอันนี้โซนฝากรถเข็นนะคะต้องรถเข็นไปฝากก่อนเขาไม่ให้รถเข้าโอ้ไกลมากทุกคนตื่นเต้นมากมากถึงมากที่สุดเพราะว่าเวลาไปไหนอะเราจะไม่ค่อยดูรีวิวนะไปสุ่มเจอที่นั่นเอาตรงนี้เป็นโกดังนะมันคือเรื่องอะไรทุกคนวิ่งด้วยนะไม่รู้วิ่งทำไมนะเราควรจะวิ่งหรือเปล่าประเด็นเฮ้ยแสดงแล้วปะเฮ้ยคืออะไรคืออะไรนี่คือเหตุผลที่เขาให้คืนรถเข็นหมดนะคะเพราะว่าเฮ้ยนี่คืออะไรอะทุกคนคืออะไรเขาวิ่งแล้วก็ต้องวิ่งประเด็นก็คือมันคืออะไรฮะโอ้โหเฮ้ยคุณจะได้ยินว่าบรรยากาศของเราด้วยกันโอ้การแสดงจบแล้วคะพอการแสดงจบเราก็ต้องรีบออกนะคะเร็วเขารีบเร็วไปค่ะออกไปเล่นอย่างอื่นกันมีอย่างอื่นที่เล่นเยอะเลยค่ะดูจากคนดูคนทุกคนดูคนข้างหน้านะคะไปค่ะไปเล่นอย่างอื่นตรงนี้มีข้าวโพดป๊อปคอร์นขายแล้วก็นี่
อะไรอ่ะอ่านว่าอะไรดิฟสเตอร์คันชิน่าเป็นเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์เฟรนฟรายไม่มีใครแวะกินอะไรกันเลยค่ะชิคเก้นชิคเก้นนี่นะคะอ๋อเคอร์เลอร์เป็นอันนี้โอเคโอเคค่ะไปค่ะชุดคอมโบนะคะชุดละ45ร้อนร้อนมากไม่อร่อยอ่ะไก่สเต๊ะใช่ไหมแล้วก็ราดน้ำเหมือนแบบน้ำหมูสเต๊ะอ่ะอร่อยอ่ะโอ๊ยทั้งเซตนะ45หยวนคือถ้าไก่อย่างเดียวอ่ะ35ได้2ไม้นะคะ35ประมาณ100กว่าบาทไม้ละ50อร่อยอ่ะไอ้น้ำจิ้มอ่ะอร่อยมากเลยทุกคนมันเหมือนหวานมันคือน้ำจิ้มหมูสเต๊ะจริงๆอ่ะโซนแฮร์รี่นะคะคนเยอะมากทุกคนต้องไปเล่นอย่างอื่นก่อนนะคะที่เมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือคนที่ไปแฮร์รี่ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราไปไหนกันดีเดี๋ยวนะขอดูก่อนไปมินเนี่ยนก่อนละกันตรงนี้มีอะไรขายไก่หรือเปล่าแดดแรงมากทุกคนอันนี้เข้ามานะเป็นม้าหมุนเล่นในร่มนี่เขาก็จะมีบอกนะรอ50นาทีแล้วก็ระวังอะไรบ้างใครขึ้นได้บ้างเนาะแล้วก็จอดรถเข็นตรงนี้นะคะส่วนใหญ่อะเครื่องเล่นที่นี่ที่สังเกตนะเขาให้เล่นเขาจัดให้เล่นในร่มแบบเป็นโดมใหญ่ๆอะเพราะว่าจริงๆคิดว่าอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่าฝนตกหนาวอะไรเงี้ยคือมันโอเคอ่ะมันกำลังดีอ่ะแวะถ่ายรูปนะคะกับมินเนี่ยจะดูแถวนะคะอันนี้คือซาวก้าแวะดูอาหารหน่อยดีกว่ากลิ่นอาหารคลุ้งไปหมดเลยนะตามทางเดินนี่คือหัวไม่เอาแทนหน้าอ๋อจะเป็นเบอร์เกอร์กับเกาหลีอันนี้คือโซนป๊อปคอร์นนะคะทุกคนราคาเท่ากัน75วิสบัคเกอร์แล้วถ้าเป็นป๊อปคอร์นเปล่า35แต่ว่านี้นะคะป๊อปคอร์นวิส Year of the Dragon Minion Souvenir Bucket 195หยวนน่ารักมากอุ้ยนี่ก็น่ารักอุ้ยนี่หนักมากอุ้ยทุกคนอันนี้สกิดไม่ได้เฮ้ยอันนี้เอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ดีกว่าอุ้ยน่ารักเลยอ่ะก็หลงหลังหน้าเปียดอ่ะตัวสองเนาะทุกตัวนะคะ195หยวนยกเว้นตรงนี้75เป้าหมี่ฟ้าเป้าหมี่ฟ้าใช่จ้ะอ่าเป้าหมี่ฟ้าใช่จ้ะแล้วก็เจ้านะคะ嘴巴可以张开อ่าเชิญนะ小心撞它比较细哈อ๋อ强的话可能会撞断然后下面装的是电池电池对然后手这儿哈这一节龙鳞这个位置第一次按它龙身上的灯是常亮15秒的站一次是闪烁15秒站一次就是关灯了好哇被爆破了哇我贵吗你挺贵的老板贵啊嘿嘿我的爆衣老贵等他ทุกคนไปที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะใส่ห่อให้แย่แล้วให้เอากระบอกกลับแต่อันนี้เขาจะใส่ให้อย่างนี้เลยซ้ายมือนี่คื
นี่โซนอาหารนะฮะนี่โซนอาหารในถึงนะตู้ขวางสี่กับช่องขอบจะได้เหนียวนะนี่คือโซนอาหารท่านเลยนี่คือราคานะคะแล้วก็พิซซ่าน้ำนะคะกล่องสุ่มมินเนี่ยนนะคะสัตว์นี่สุ่มจริงข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แพะอะไรเงี้ยดูดิ89หยวนน่ารักมากทุกคนมินเนี่ยนที่นี่แบบเป็นแบบซิกเนเจอร์มากเลยอะคืออยู่ในโซนที่อื่นอ่ะไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้139หยวนคือที่นี่แบบวัฒนธรรมคือมันต้องมาทุกคนดูดิอุ๊ยน่ารักมากลองดูนะคะสัตว์งูนะคะเหมือนอุนจิเลยเลทเทคเซลฟี่เลทเทคเซลฟี่นี่เสื้อคลุมนี่อะไรอ่ะลด 50% Shrek Winterอุ้ยลด 50% จาก600เหรียญเหลือ300 355,500 เป็นหมีอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะแต่139อุ้ยน่ารักชอบอีหมีตัวเนี้ย139ตอนนี้เราอยู่หน้า Jurassic World นะคะร้อนนะสั่งอ่ะโอ้โหเสียงปวดมากอ่ะอันนี้คือแถวรถไฟห่อนะคะของ Jurassic Worldนี่คือทางเข้านะคะแฮร์รี่พอตเตอร์คือต้องเข้าไปดูๆๆเลยนะว่าจะถึงข้างในอ่ะนี่คือยังไม่ได้เข้าไปในโซนนะคะคือแม้แต่โซนถ่ายรูปก็ยังไม่ได้อ่ะตอนนี้มันแน่นมากเลยอ่ะทางเข้าคนเยอะมากเลยเขาจำกัดจำนวนเข้านะทุกคนถอดใจกันหมดแล้วอ่ะไม่ไหวจริงๆรอบนี้ก็คืออะไรคะร้อนด้วยร้านแรกที่เราพามาเข้านะคะเป็นร้าน Harry Potter นะคะอันนี้แก้วสวยไหมคะทุกคนและเราก็มาเริ่มภารกิจของเรานะคะคือการพลิกป้ายนะคะอันนี้อยู่ที่189หยวนอันนี้140ที่คาดผม Harryหมวกกริฟฟินดอร์ใบเท่าไหร่อ่ะร้อยแปดสิบเก้านี่พาเป็นคอแล้วก็ชุดนะคะชุดแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเนคไท229หยวนชุดคลุมอันนี้849หยวนสวยมากนี่ดูดิมีอันนี้ด้วยลูกอมกล่องละ89กบนะคะอุ้ยตัวละ229แอบ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 ราคา139หยวนอันนี้ก็สวยถุงมือกับผ้าพันคอโอ้ราคาแรงอยู่นะ269อันนี้สวยมากแก้วมัก179สวยมากใหญ่มากฮอกวอตส์โอ้โหอันนี้สวยอ่ะ
99เองเหรอเฮ้ยนี่สวย500เองอ่ะนี่ถูกมากอันนี้เป็นหมักโอ้ร้านนี้นะคะอุ๊ยน่ารักแต่ละร้านไม่เหมือนกันแฮร์รี่ไว้39อุ๊ยแฮร์รี่อันนี้น่ารักอ่ะ600หยวนเสร็จแล้วอันนี้ฮอทดอก40หยวนนะคะแล้วก็เซอร์ฟี่อันนี้25หยวนแต่ถ้าซื้อคู่อ่ะไม่รู้ทำไมมันเหลือ55หยวนนะอันนี้ฮอทดอกก็คือใช้กรอกแป้งนะราคา40หยวนถือว่าแพงอยู่นะทุกคนวันเช่นเที่ยงวันนี้นั้นบาวจะส่งสิ่งฟังออกมาเป็นคนดังวันนี้人气有点大ทำไมได้อ่ะแกกคิตตี้ไข่ตัวนี้น่ารักมาก379สเวตเตอร์แพงจังเลยอ่ะค่าของเด็กเท่าไหร่อ่ะของเด็ก299นะนี่เรากำลังจะเข้าไปดูการแสดงในนี้นะคะBye, CBC. Wow.
ขบวนที่สวยที่สุดนะกาคูแพนด้าเพราะว่ามีลำจบแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิป Universal ปักกิ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมต่างจากญี่ปุ่นไหมต่างจากสิงคโปร์ไหมที่ทุกคนเคยดูมานะคะถ้าทุกคนคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ Universal ปักกิ่งขอจบเป็นเพียงเท่านี้ค่ะอัปโปใจเจี๊ยบ๊ายบายอัปโปแวะดูป๊อปมาร์ทก่อนกลับดีกว่ายังจะเดินอีกนะข้างหลังมันคือแคบมากยังจะเดินอีกนะอุ้ยแต่ก็น่ารักค่ะมาหาซื้อน้ำกันไม่ค่อยมีเซเว่นนะวันนี้แวะซื้อน้ำที่กูกดเลือกสินค้าแล้วก็แกนไม่ใช่ว่าตรวจกระเป๋าไปแล้วนะเพราะว่าต้องออกมาใหม่แล้วก็ตรวจกระเป๋าใหม่นะคะ